วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566มานำเสนอครับเศรษฐาไส้เทียนที่เผาเทียนเฮ้ยผมว่ามันจะเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วนะกับคิดวิปริตนายกเศรษฐาที่จะเอาตำรวจจีนมาเดินลาดตระเวนตามเมืองท่องเที่ยวในไทยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวจีนขอถามนายกเศรษฐารู้จักคำว่าบูรณภาพแห่งดินแดนไหมและรู้ไหมในยุคล่าอาณานิคมกว่าไทยเราจะได้คำว่าบูรณภาพแห่งดินแดนสมบูรณ์ยั่งยืนที่ใครจะมามีอำนาจหรืออภิสิทธิ์ใดๆเหนือแผ่นดินนี้ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นั้นเราต้องเอาดินแดนในเขมรในมาลายูในลาวในพม่าที่บรรพมหากษัตริย์ของเราทรงบุกเบิกไว้มากต่อมากไปแลกกับความเป็นเจ้าเข้าครองจากอังกฤษฝรั่งเศสเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคำว่าบูรณภาพแห่งดินแดนเพียงคำนี้คำเดียวเท่านั้นแล้วมาวันนี้จะเอาความคิดขี้ข้าเพียงหวังยอดนักท่องเที่ยวจีนถึงขนาดจะให้ตำรวจจีนเข้ามาเดินตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวจีนก็หมายความว่ารัฐบาลเพื่อไทยเชิญให้ตำรวจจีนเข้ามามีอำนาจในประเทศไทยบังคับใช้กฎหมายในเมืองไทยกับนักท่องเที่ยวจีนในไทยอย่างนั้นหรือไม่บ้าไปแล้วหรือนั่นเป็นนายกมีอำนาจควบคุมสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วไม่รู้หรือคำว่าเจ้าพนักงานหมายถึงบุคคลประเภทใดบ้างกว้างกว้างตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1วงเล็บ16บอกว่าเจ้าพนักงานหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือครั้งคราวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญาหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรวมทั้งพัสดีเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอื่นๆในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามแล้วการที่นายกสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปหารือกับสถานทูตจีนเกี่ยวกับโครงการลาดตระเวนที่จะให้ตำรวจจีนมาเดินลาดตระเวนดูแลนักท่องเที่ยวจีนตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักเมืองรองในประเทศไทยนั้นตำรวจจีนเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายไทยตั้งแต่เมื่อไหร่มีกฎหมายฉบับไหนให้ตำรวจจีนหรือตำรวจชาติใดๆในโลกเข้ามามีอำนาจในบ้านเมืองไทยตรวจค้นจับคนชาติของตนในเมืองไทยได้ไทยเป็นประเทศที่มีบูรณภาพแห่งดินแดนเป็นประเทศเอกราชคนทุกชาติรู้และเคารพในสิทธิและอำนาจของชาติไทยดีอยู่แล้วจู่ๆเศรษฐาจะยกประเทศให้เป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นเสียนี่ด้วยคิดเพียงแค่แก้ผ้าประเทศให้ฟรีทุกอย่างวีซ่าฟรีสิทธินอกอาณาจักรฟรีแลกกับยอดนักท่องเที่ยวแล้วคุ้มผมก็ว่าสิ้นสุดทางเลื่อนแค่นี้ก็พอเหอะคืนอยู่บริหารนานไปด้วยทัศนคติแนวบริหารมุ่งปริมาณและทิ้งคุณภาพแบบนี้เสี่ยงต่อปัญหาความปลอดภัยประเทศปัญหาอาชญากรรมปัญหาคนหลบหนีอยู่ในประเทศและปัญหาเศรษฐกิจสีเทาปัญหาสังคมรวมทั้งแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติมันจะตามมาแน่นอนมันเป็นการมักได้เฉพาะหน้าหวังเอาตัวเลขไปเคลมผลทางการเมืองแต่ลงท้ายผลจากมักได้จะทำลายทั้งการท่องเที่ยวทั้งภาพพจน์ประเทศที่ควรคิดให้มากคือที่ได้จากมักง่ายแล้วต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรข้ามชาติเข้ามาซ่องสุมในประเทศนั่นเราจะเสียทั้งต้นทุนสังคมและเสียทั้งงบประมาณกำลังเจ้าหน้าที่ไปในการปราบปรามดูแลเผลอเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมมือกับพวกอาชญากรพวกเศรษฐกิจสีเทาเพราะปราบไปก็เท่านั้นร่วมไปกับพวกมันรวยด้วยสบายด้วย
ลงท้ายไทยจากเมืองหน้าอยู่อู่อารยธรรมกลายเป็นดินแดนแก๊งโจรข้ามชาติที่รัฐบาลเพื่อไทยเปิดช่องอาซ่าใครก็ได้ขอเพียงมีเงินก็เข้ามาได้9ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็น9ปีที่เพียรพยายามยกระดับประเทศทุกด้านสู่มาตรฐานคุณภาพยั่งยืนมุ่งอนาคตอุตสาหกรรมที่หมดยุคก็ยกระดับสู่นวัตกรรม New S Curve โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพื่อการขนส่งทั้งระบบรถเรือรางทั้งปฏิวัติทั้งสารสร้างสู่โลกใหม่ไวปานเนรมิตการท่องเที่ยวไทยมีเสน่ห์อยู่ในตัวมันเองโลกรับรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทางขาอาซ่าเรียกแขกโดยไม่รักษาศักดิ์ศรีไว้บนความเสมอภาคทางสิทธิกับแต่ละประเทศแบบนี้เราเพียงบริหารจัดการมาตรฐานด้านคุณภาพการท่องเที่ยวไว้ไม่มั่วไม่งกกวักมือเรียกทุกคนที่มีเงินซื้อตั๋วก็ให้เข้ามาได้แม้เรามีนักท่องเที่ยวน้อยลงหน่อยแต่มากด้วยคุณภาพคุณภาพนั้นจะเป็นตัวสร้างความยั่งยืนให้มากกว่าเอาคุณภาพมาตรฐานไปแลกกับปริมาณที่มากแบบมั่วๆนี่ไปถึงขั้นจะให้ตำรวจจีนเข้ามาใช้อำนาจในประเทศหวังเอาใจนักท่องเที่ยวชาติของเขานักท่องเที่ยวชาติไหนเห็นก็จะถ่ายรูปไปโพสต์กันโคลมว่าไทยกลายเป็นเมืองขึ้นจีนยอมให้จีนส่งตำรวจจีนเข้ามามีอำนาจในไทยนี่มันสร้างค่าหรือด้อยค่าประเทศกันแน่หรือผมงั่งแต่ท่านโง่ที่คิดอย่างนี้ใครก็ได้ช่วยตอบทีเอเป็นงงคำถามที่จะเกิดตามมาคือประเทศอื่นๆจะส่งตำรวจมามีอำนาจเพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาติของเขาบ้างได้ไหมและถ้ามีการจับกุมจะใช้กฎหมายของใครและขึ้นศาลประเทศไหนประเทศไทยมีกฎหมายทาสให้อำนาจนอกชาติเข้ามาควบคุมคนชาตินั้นๆในประเทศไทยได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็ไม่แน่นะเพราะได้ยินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยรวมทั้งนายกเศรษฐาพูดประจำว่าการทำงานของเพื่อไทยมีหลักการว่าติดคนแก้ที่คนติดกฎหมายแก้กฎหมายอย่างเรื่องแจกดิจิตอล 10,000 ทุกฝ่ายเว้นเพื่อไทยประสานเสียงค้านด้วยคำว่าคุกคุกคุกขลุ่มทั้งเมืองเมื่อติดที่กฎหมายเดี๋ยวเพื่อไทยเข้าไปแก้กฎหมายเองแหละเรื่องจะให้จีนส่งตำรวจจีนเข้ามามีอำนาจในไทยนั่นเหมือนกันเมื่อติดที่กฎหมายเศรษฐาภูมิธรรมเขาก็คงแก้กฎหมายเพราะทุกเรื่องทุกนโยบายได้จุดธูปอัญเชิญเทวดาจากชั้น14มาปรึกษาเรียบร้อยแล้วนี่เห็นนายกเศรษฐาบินไปประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกแล้วเมื่อวาน12พฤศจิกายน66จะกลับก็19พฤศจิกากลับมา23ถึง24ก็ทำสถิติต่อบินไปประชุมที่สิงคโปร์27พฤศจิกายนวันลอยกระทงก็จะไปเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยรุ่งขึ้น28พฤศจิกายนบินกลับมาประชุมครม.ประชุมเสร็จบินไปนอนเชียงใหม่28ถึง29พฤศจิกายน2คืนแล้วเปลี่ยนไปนอนอุตรดิตถ์อีก1คืนรุ่งขึ้น1ธันวาคมไปพิษณุโลกเพื่อไปขึ้นเรือบินไปภูเก็ตถึง3ถึง4ธันวาคมประชุมครม.สัญจรแล้วยังไม่กลับนะลาราชการต่อ6ถึง7ธันวาในว่าไปประชุมสัมมนาพรรคเพื่อไทยที่เขาใหญ่โคราชสรุปเป็นครึ่งค่อนเดือนเศรษฐาเป็นนายกกึ่งสัมภเวสีเร่ร่อนสัญจรไม่ยอมนั่งนอนอยู่ทำเนียบค่าเครื่องบินค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ค่าประชุมสัญจรของคณะภาษีครูทั้งนั้นจะหนีปัญหาหรือกลบคำถามเรื่องกู้มาแจกหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเวลาของเศรษฐากระชั้นเข้ามาทุกทีก่อนไปซานฟรานยังโชว์พาวนายกที่สนามบินเรียกข้าราชการไปจี้เรื่องงานที่สั่งไปเรื่องสวยทางหลวงเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินเรื่องหมูเถื่อนเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวจีนทมึงถึงฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อมใส่บรรดาข้าราชการออกสื่อเห็นแล้วอนาถข้าราชการงานหลวงไม่ใช่งานและพนักงานบริษัทแสนสิรินะท่านการเป็นผู้นำแล้วชอบตำหนิคนทำงานในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีเลยอ้อไปสิงคโปร์
อย่าลืมพบคนที่ใช่ด้วยล่ะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ